รู้จักคนที่ชื่อเจนไหมเจนที่อยู่ห้อง13ห้อง13ห้อง13มีคนชื่อเจนได้หรอวะมีดิเออแล้วทำไมวะเมื่อหลายวันก่อนเห็นเขาว่ากันว่าโดนรถชนตายคาที่เลยไอ้เหี้ยมันน่ากลัวบ้าละมึงไม่เอากูพูดจริงมึงกูกลัวมันว่ะไร้สาระพวกมึงแม่งอุปทานหมู่เฮ้ยมึงอย่าพูดแบบนั้นดิกูพูดจริงๆนะไร้สาระว่ะไหนใครคิดแบบกูบ้างมันไม่มีอะไรหรอกมันจะกลับมาทำไมวะพวกมึงแม่งไร้สาระว่ะเต้กับปอปอไม่สบายแต่ว่าเต้ไม่รู้ว่าอยู่ไหนมึงเห็นฉันเมื่อวานปะวะเออกูเห็นละทำไมวะมึงว่าเจมมันจะมาทวงสัญญาที่เราเคยสัญญากับมันไว้ปะวะเออกูว่าใช่แล้วเราจะทำยังไงกันดีวะถ้ามันอยากไปอ่ะก็พามันไปดิ
งั้นเดี๋ยวมึงบอกพวกมันในไลน์แล้วกันเดี๋ยวกูไปห้องน้ำก่อนดูที่มันส่งมาดิกูว่าใช่นะเดินเข้าไปหน่อยเถอะเฮ้ยมึงกูว่าใช่ที่นี่แหละเออกูว่าใช่แหละมีห้องพักกันหรือยังครับอ๋อยังค่ะโอ้งั้นดีเลยเนี่ยห้องพี่ว่าง5คนครบพอดีเลยไปตามพี่มาหาน้องนี่ถึงแล้วโรงแรมพี่เข้าไปเอากุญแจให้มาตามพี่มาลุงแจนะครับน้องอันนี้ผู้หญิง3คนห้องนี้แล้วก็อันนี้ห้องนี้ผู้ชาย3คนอันนี้ห้อง303ชั้น3อันนี้ห้อง402ชั้น4โอเคนะครับนะฮะ2ห้องห้องละ600ทั้งหมด 1,200 1,200ใช่ไหมคะครับนี่ค่ะข้างโอเคฮะห้องร้อนเนอะไปอาบน้ำก่อนไหมได้เมียก่อนเลยเดี๋ยวปอตังไปโอเคแม่ดึงเงินกูพอถึงน้ำเชื่อมึงเออที่ยืมเหมือนกันใช่ป่ะอืมเฮ้ยเจอใครเคาะประตูวะไม่รู้อ่ะเฮ้ยไปดูดิมึงไปหาอะไรกินกันเออมึงไปลองล่างเลยถ้างั้นเดี๋ยวกูตามไปเออเร็วๆนะเออเฮ้ยเมื่อวานมึงได้มาขอห้องกูเปล่าวะทำไมนะไม่ได้ไปขอทำไมวะ
ก็เมื่อวานมีคนมาขอห้องกูเนี่ยเออพอเปิดไปแม่งไม่มีอะไรเลยเมื่อวานกูก็เจออะไรแปลกๆนะเว้ยมึงว่าเจนมาหรอปะวะแล้วพวกมึงเจออะไรมาวะกูได้ยินเสียงเหมือนคนอาบน้ำทั้งๆที่กูก็นอนกับเมีย2คนแล้วเมื่อคืนอ่ะก็เหมือนมีคนมาเล่นกับกูด้วยว่ะทั้งๆที่กูก็นอนกับเมีย2คนนะแต่ว่าตอนนี้เมย์หิวแล้วอ่ะไปหาอะไรกินกันเถอะว่อนมากเราว่อนว่าสั่งข้าวมันกินดีป่ะเออกูก็ว่าดีนะสั่งอะไรให้มันกินดีอ่ะไม่ชอบกินผักผงกะหรี่งั้นก็สั่งข้าวผักผงกะหรี่เข้ามากูได้เออกูเอาด้วยงั้นกูด้วยแล้วกันเข้ามาตรงกลางหน่อยค่ะโอ้ยโหนี่ปักกับ